ในช่วงเวลาที่ผ่านมาจังหวัดปทุมธานีได้เผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงมากมายซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวปทุมธานีไม่ว่าจะเป็นปัญหาการจราจรที่ติดขัดปัญหาฝุ่นละอองปัญหาความสะอาดของแม่น้ำลำคลองปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหายาเสพติดปัญหาสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีด้วยการที่เป็นคนในพื้นที่เติบโตและใช้ชีวิตอยู่ในจังหวัดปทุมธานีท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทุกกระจ่างจึงได้มองเห็นถึงปัญหาและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างเร่งด่วนท่านจึงได้ขออาสามารับหน้าที่ในการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดปทุมธานีตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทุกกระจ่างได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาของชาวปทุมธานีอย่างเห็นเป็นรูปธรรมด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทปทุมธานีตอนนี้มันเปลี่ยนไปเยอะนะครับมันไม่ใช่ปทุมธานี 5-60 ปีที่ผ่านมานะครับตอนนี้ความเจริญมันเข้ามาเยอะมากแต่ขณะเดียวกันความเจริญเข้ามาเนี่ยแทนที่จะทำให้ชีวิตของคนปทุมดีขึ้นเนี่ยกลับทำให้ชีวิตของคนปทุมธานีนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนไปสิ่งที่ไม่เคยเจอก็เจอรถไม่เคยติดก็ติดฝุ่นละอองไม่เคยมีก็มีอันนี้ทำให้เราต้องดูว่าจุดอ่อนคืออะไรนะแล้วสิ่งที่ต้องแก้ปัญหาคืออะไรปทุมธานีเนี่ยต้องพลิกเปลี่ยนแปลงให้ได้ให้เห็นภายใน2ปีนะแล้วพอเข้าปีที่3เราจะเดินหน้าให้ปทุมธานีเนี่ยเป็นเมืองน่าอยู่ดึงจากอันดับ66ขึ้นมาให้เป็นอันดับที่1ใน5ของประเทศให้ได้แล้วเราถึงตั้งสโลแกนของครอบครัวพลรักปทุมว่าชีวิตที่เหลือเพื่อปทุมธานีจากวิสัยทัศน์ของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทุกประจางภายใต้วิสัยทัศน์พลิกโฉมปทุมธานีสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะที่มั่นคงและปลอดภัยก้าวไกลเศรษฐกิจบนวิถีชีวิตใหม่ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งมีทั้งหมด6ด้านได้แก่นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้ดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมการขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัยสะดวกสบายและกระจายความเจริญไปทุกพื้นที่ทั้งนี้ได้มีแนวทางที่จะทำโครงการคมนาคมในอนาคตอย่างโครงการรถโมโนเรลเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีแดงและสีเขียวตอนนี้เราระดมกำลังทั้งหมดทั้งประธานหอการค้าประธานอุตสาหกรรมประธานการท่องเที่ยวเอามาหารือกันเพื่อจะแก้ปัญหารถติดให้เป็นรูปธรรมนะครับแล้วทุกคนก็ลงมติเพราะเหมือนกันว่าโมโนเรลคือสิ่งที่จะแก้ปัญหาได้ดีที่สุดรถติดโดยเฉพาะที่คลองหลวงนะครับนครรังสิตนครนายกแล้วก็ขู่คดนะเพราะนั้นตอนนี้โครงการโมโนเรลกำลังให้วางผังอยู่นอกจากนี้ยังได้พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอย่างพอเพียงและทั่วถึงสำหรับนโยบายด้านสังคมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กสตรีคนชราผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมีการสนับสนุนชุดตรวจ ATK ให้กับโรงเรียนจัดทำ MOU กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรียังมีการส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองโดยได้จัดตั้งงบประมาณอุดหนุนเพื่อพัฒนาวัดต่างๆโดยจะมีการสร้างแลนด์มาร์คกับทั้งวัดเพื่อเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบมอบเครื่องมือตรวจสารเสพติดให้กับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการจัดตั้งกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อดูแลป้องกันบรรเทาเหตุที่จะเกิดขึ้นจัดระเบียบสุนัขและแมวจรจัดให้มีที่อยู่และการดูแลอย่างเหมาะสมโดยได้จัดหาพื้นที่ก่อสร้างโครงการสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ของกรมประชาสัมพันธ์คลอง5พอหน้าร้อนทีโรคพิษสุนัขบ้าเป็นอันดับ5ของประเทศไม่ไหวประสานปศุสัตว์ประสานโยธาเพื่อจะออกแบบข้างในนะในบริเวณนั้นแต่เรามองว่าต้องเป็นโรงพยาบาลสัตว์เล็กๆด้วยอยู่ข้างหน้าแล้วจะให้พี่น้องชาวปทุมเนี่ยเอาหมาแมวมาทำหมันฟรีสำหรับนโยบายด้านสาธารณสุขและการกีฬาทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้ดำเนินการส่งเสริมภารกิจด้านสาธารณสุขเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนมีโครงการจัดตั้งกองสาธารณสุขโร
รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นให้กับสถานพยาบาลของรัฐที่ขาดแคลนเพื่อดูแลประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีจะได้มีสุขภาพที่ดีมีการจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 จัดให้มีการตรวจคัดกรองโควิด-19 จัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่วิทยาลัยอาชีวะบางพูนเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 และจัดตั้งศูนย์พักคอยเขตอำเภอลาดหลุมแก้วอีกทั้งยังจัดให้มีสนามกีฬาสถานที่แข่งขันกีฬาและสถานออกกำลังกายสำหรับนโยบายด้านการเมืองการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้ดำเนินการส่งเสริมให้มีการใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานเน้นการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนเพื่อความร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชนรณรงค์ส่งเสริมให้มีการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบภายในองค์กรสำหรับนโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้ดำเนินการปลูกฝังจิตสำนึกของประชาชนและเยาวชนในจังหวัดปทุมธานีในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผลักดันให้มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจัดการมลพิษต่างๆรวมทั้งฝุ่นละอองและมีโครงการส่งเสริมสนับสนุนการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางประจำปี2565และมีโครงการคลองสวยน้ำใสเราก็ตั้งชื่อโครงการขึ้นมาว่าโครงการคลองสวยน้ำใสวิถีไทยต้องกลับมาวิถีคนไทยในอดีตเนี่ยเขาจะตกปลาอยู่หาคลองแต่ตามลำน้ำลำคลองเห็นว่าเพราะนั้นเราต้องทำตัวนี้ให้สำเร็จแก้ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อพี่น้องเกษตรกรได้คืนชีวิตให้ผลผลิตกลับมามีความอุดมสมบูรณ์และมีการรณรงค์การเกษตรแบบผสมผสานและเกษตรอินทรีย์เพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารเคมีและสารพิษพอคลองสวยน้ำใสแล้วเนี่ยแหล่งน้ำมันไม่ขาดพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาสูบน้ำเข้าไร่นาเข้าสวนเขานะแล้วสิ่งที่เราเห็นเป็นรูปธรรมแล้วเราดีใจคืออะไรตอนนี้สวนเนี่ยกลับมานะผลผลิตเป็นกลับมาไม่ว่าจะเป็นแก้วมังกรไม่ว่าเป็นอินทผาลัมนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรเซียนทุกอย่างเนี่ยมันไม่ขาดแล้วแล้วอาจจะพัฒนาไปถึงเราต้องสร้างตลาดเกษตรกรขึ้นมาให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเอาผลผลิตเนี่ยเอามาขายในตลาดเกษตรกรของอบจ.นี่แหละแล้วพี่น้องที่มาซื้อมาเที่ยวซื้อของก็ซื้อจากพี่น้องประชาชนซื้อจากเกษตรกรโดยตรงก็จะในราคาหนึ่งราคาที่ถูกเกษตรกรก็อยู่ได้ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางแล้วก็จะบูมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิญเกษตรกรต่อไปในอำเภอหนองเสือด้านหลังที่เห็นอยู่นี้คือกล้วยหอมทองอายุประมาณ2เดือนนะครับถ้าเป็นวันนี้ของปีที่แล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะได้เห็นแล้วนะฮะเพราะเนื่องจากว่าเราไม่มีน้ําแต่วันนี้ที่ผมปลูกได้เนี่ยต้องขอขอบคุณท่านพลตํารวจโทกมลวิทย์ทุกกระจ่างกับคลองสวยน้ําใสวิถีไทยต้องกลับมาเป็นโครงการดีๆของพี่แจ๊สจริงๆก็ขอบคุณท่านนายกพี่แจ๊สนะครับเมื่อก่อนมีหญ้าเยอะมากตอนนี้เอาแมคโครมาลอกน้ําใสชาวนาได้ใช้น้ําได้อย่างสะดวกมากขึ้นครับตั้งแต่ซ่อมถนนชำรุดไปก็อุบัติเหตุเกิดน้อยลงการเดินทางก็สะดวกขึ้นความปลอดภัยในชีวิตก็มากขึ้นครับอันนี้เป็นโครงการคลองสวยน้ำใสนะคะหลังจากที่เราได้ทำการขุดลอกคูคลองทั้ง14คลองนะคะเราก็จะมีการปลูกต้นไม้เพื่อที่ดึงดูดให้ชาวบ้านนะคะกลับมาใช้วิถีชีวิตริมแม่น้ำลำคลองนะคะตามอย่างที่โครงการที่ท่านคิดไว้คือคลองสวยน้ำใสวิถีไทยต้องกลับมาค่ะสำหรับนโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้ดำเนินการส่งเสริมให้ประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตประจำวันส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงอนุรักษ์พัฒนาสินค้าโอท็อปในจังหวัดปทุมธานีและเพิ่มพูนทักษะฝีมือเพื่อให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพจัดหาให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือตลาดกลางเพื่อให้เกษตรกรและประชาชนในจังหวัดปทุมธานีมีสถานที่จำหน่ายสินค้าราคาถูกอีกทั้งยังปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงจังหวัดปทุมธานีให้สะอาดสวยงามปราศจากผักตบชวาและสิ่งปฏิกูลนาทีถึงเวลานะที่เราต้องทำใหปทุมเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวให้ได้ปทุมไม่มีภูเขาไม่มีทะเลไม่มีน้ำตกแต่เรามีแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วตอนนี้นักท่องเที่ยวเขาเริ่มที่จะเข้ามาเที่ยวเข้าวันใดที่แม่น้ำสะอาดเนี่ย
จะมีเรือสปีดโบ๊ทวิ่งจะมีเจ็ตสกีมาวิ่งเพราะนั้นต่อไปเรามองไปถึงว่าต้องมีการท่องเที่ยวต้องมีเรือท่องเที่ยวเข้ามาจากยุทธศาสตร์ทั้ง6ด้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีภายใต้การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างปัญหาทั้งหลายได้รับการเยียวยาและแก้ไขได้อย่างถูกจุดเกิดเป็นผลลัพธ์ที่เห็นเป็นรูปธรรมความสวยงามความปลอดภัยความสุขและความอุดมสมบูรณ์ได้คืนกลับสู่วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีทั้งนี้โครงการทั้งหลายจะได้ถูกสานต่อและพัฒนาต่อไปในอนาคตเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข